คำถามนะครับบอกว่าเป็นคนคิดมากกลัวคนอื่นนินทาตัวเองบางทีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนิดเดียวนะแต่เก็บมาคิดวนเป็นวันตอนเห็นความคิดก็กำหนดสติรู้อยู่กับลมหายใจแต่ความคิดก็ยังคงวนเวียนอยู่สองสามวันควรกำหนดหรือมีมุมมองอย่างไรนะฮะการเป็นคนคิดมากเนี่ยคุณบอกตัวเองไว้อย่างนะ เมื่อเจริญสติคุณจะเจริญสติได้แค่ขั้นอนุบาลหรือขั้นประถมอันนี้พูดกันตรงๆง่ายๆต่อให้คุณเจริญสติมานานแค่ไหนแต่ถ้าอาการคิดมากมันยังอยู่นะคุณก็จะอยู่ในขั้นอนุบาลหรือขั้นประถมเรื่อยไปอย่างที่ผมบอกว่ามือใหม่กับมือแอดวานซ์เนี่ยมันต่างกันจุดหลักจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจว่างหรือใจวุน่น นะถ้าใจว่างเนี่ยคุณพร้อมจะขึ้นมัธยมปลายพร้อมจะขึ้นอุดมศึกษาแต่ถ้าใจยังวุ่นอยู่นะมันได้แค่อนุบาลหรือแค่ขั้นประถมนี่ถ้าคุณตรงนี้สำคัญการยอมรับตัวเองการยอมรับตามจริงนะว่าเราได้แค่ขั้นอนุบาลหรือแค่ขั้นประถมเนี่ยมันทำให้เราไม่คาดหวังตัวเองว่าจะทำได้แบบระดับมัธยมปลายหรือระดับอุดมศึกษาใกล้ปริญญาเขานะ มันพอมันไม่คาดหวังเนี่ยแล้วคุณเห็นว่าตัวเองเนี่ยนะกำลังอยู่กำลมหายใจแต่ไม่ก็ยังคิดอยู่เรื่อยๆไม่หยุดไม่หยุดคิดนะมันยังแอบกังวลนะใครเขาจะว่าเรายังไงใครเขาจะกำลังหัวเราะเยาะเราอยู่หรือเปล่าใครเขากำลังเหมือนกับเอาไปนินทาขบขันนะคุณนึกถึงสภาพที่เขาจะพูดถึงคุณนะแล้วก็เกิดความาทุรนทุร,ราย นอนไม่หลับหรือว่ากินไม่อร่อยแบบนี้เนี่ยนะคือหลักฐานเครื่องฟ้องว่าใจยังวุ่นอยู่แม้ขณะที่กำลังเจริญสติก็ตามนี้พอเราสามารถเห็นภาพของตัวเองภาพรวมนะว่าเรายังเจริญสติขั้นอนุบาลหรือขั้นประถมอยู่แล้วมันจะคิดวนไปกี่วันก็ตาม มันก็รู้สึกเป็นธรรมดาของระดับอนุบาลระดับประถมนะที่มันจะต้องเป็นไปแบบนั้นไม่เห็นจะต้องหน้ามาวอรี่ว่าท,ทำไมเราไม่ก้าวหน้าทำไมเราไม่สามารถทำได้แบบคนที่เขาเจริญสติเก่งๆกันนะเออ่อพอเห็นความกางังวลเรื่องดินทาปุ๊บนะ มาเข้ามาอยู่ในใจแค่ไม่นานแล้วก็หายไปเป็นปลิดทิ้งแบบนั้นนะ่แบบขั้นที่เขาอยู่มัธยมปลายหรือว่าอยู่อุดมศึกษากันนี้พอเริ่มอ่านตัวเองออกนะรู้โพสิชันของตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยมันอตอนนี้ได้แค่นี้อยู่ก็จะไม่เกิดการเร่งร้อนเนี่ยสำคัญตัวนี้นะตัวนี้คือ กุญแจสําคัญที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจเจริญสติต่อไปได้เรื่อยๆแล้วมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะคือไม่เกิดการเร่งร้อนว่าไอ้ความคิดแบบนี้จงหายไปแต่คุณจะสนุกกับการเห็นว่าความคิดเนี่ยมันย้อนกลับมาบ่อยแค่ไหนคือมันจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็เห็นว่านี่เป็นธรรมดาของระดับอนุบาลหรือระดับระดับประถมนะที่มันจะต้องย้อนกลับมาบ่อยๆ ความคิดที่ควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยพระคุณเริ่มมีความพอใจกับการมีสติเห็นทุกครั้งที่มันกลับมานะว่าเอ,อ้อมันกลับมาอีกแล้วจนกระทั่งเกิดอาการเห็นเข้ามามีสติรู้เข้ามาว่าจิตอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงที่มันมีการรับรู้แล้วมันมีความหุ่นวายมันมีความว้าวุ่นนะ เห็นเป็นสภาวะทางธรรมชาติแบบหนึ่งที่ใจมันตั้งอยู่ส่วนของใจแล้วความคิดเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นสายเป็นอะไรนะที่ย้อนกลับเข้ามานะคือคุณจะไม่มองแล้วนะว่าความคิดเป็นตัวคุณนะแต่มองเป็นเหมือนกับวัตถุอะไรสักวัตถุหนึ่งที่มันออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนั้นเนี่ย คุณจะเกิดความรู้สึกว่าเรื่องที่เขานินทาเขาจะนินทาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เขาอาบน้ำเขาเล่นกับหมาหรือว่าเขาไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือเขาสูบบุหรี่อะไรอยู่เนี่ยคุณไม่รู้เลยนะแต่ใจคุณเน่ป็นนึกว่าเขาคงพูดถึงคุณนะฮะคือเราเรามันไม่ซิงก,กันกับความจริงใน ตัวเขานะตัวเขาทําอะไรอยู่คุณไม่รู้รู้แต่ว่าใจของคุณเนี่ยไปเอาเขามาเล่นงานคุณแล้วแล้วมันจะเห็นเป็นสภาพเลยนะว่าตัวเขาก็อยู่ส่วนตัวเขาจิตของคุณความคิดของคุณเนี่ยก็อยู่ส่วนตรงนี้ตรงที่มันรู้อยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนี่คือการที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าที่ทุกไปเนี่ยเพราะเขา เพราะคิดว่าเขาจะนินทาหรืออะไรนะบางทีมันทุบไปฟรีๆเขาจะนินทาเขาจะให้ความสําคัญให้เวลาในชีวิตของเขาเนี่ยมาพูดถึงคุณในแง่ไหนก็ตามเนี่ยนะมันบางบางทีมันไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาพูดบ่อยแค่ไหนแต่ใจคุณเนี่ยสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีความคิดย้อนกลับมากี่ครั้งกี่หนนะในแต่ละวันเนี่ยเขาพูดถึงคุณเนี่ยสมมตินะเขาพูดจริงนะ เขาพูดถึงวันละสองครั้งแต่ใจคุณเนี่ยเล่นงานตัวเองมากกว่าเขาเนี่ยเป็นร้อยเท่าอาจจะนึกถึงภาพเขานินทาคุณเนี่ยสองร้อยครั้งทั้งๆท,ที่เขานินทาจริงๆแค่สองครั้งหรือหนักกว่านั้นคือทั้งวันหนึ่งเนี่ยนะทั้งวันเลยเนี่ยเขาไม่พูดถึงคุณไม่ได้มีความคิดในหัวแวบถึงคุณแม้แต่ครั้งเดียวแต่ไอ้ใจตอนนี้ของคุณเนี่ย มันเป็นนึกภาพเขานินทาคุณอยู่ไม่เลิกตลอดเวลาแล้วก็กลัดกลุ่มหาทางที่จะไปทำให้เขาบังคับให้เขาเนี่ยเลิกนินทาคุณนี่เห็นไหมนะถ้าคุณเจริญสติไปถึงจุดหนึ่งนะมันรู้ไปถึงเขาได้จริงๆนะว่าเขากำลังนึกถึงคุณอยู่หรือเปล่า คุณจะพบเลยจากความจริงที่คุณมีความรู้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคุณเลยนะเขาคิดเรื่องงานเขาคิดถึงเรื่องหน้าฟุ้งซ่านต่างๆในชีวิตเขานะคิดถึงคนที่เขาอยากได้คิดถึงคนที่เขากําลังเกลียดชังอยู่จริงๆมีเวรมีความอาฆาตอยู่จริงๆแต่ไม่ได้คิดถึงคุณเลยนะเนี่ยพอรู้อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้สึกโปร่งสังเวชนะไอ้ตอนที่ เรามากลุ้มใจว่าใครจะมานินทาเนี่ยเป็นการทุกไปฟรีฟรีทุกไปแบบศูนย์เปล่านะฮะเสียเวลาบางคนเนี่ยถ้าคิดเป็นวันเดือนปีเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าเสียเวลาไปอาจจะหนึ่งในสิบของชีวิตที่ไปพะวงอยู่ว่าใครจะนินทาตัวเองทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้พะวงเขาอาจจะให้เวลาแค่ครึ่งนาทีนะฮะแต่คุณเนี่ยเสียเวลาไปหนึ่งในสิบของชีวิต นะบางคนเนี่ยเสียไป25%ของชีวิตหนึ่งใน4ของชีวิตก็มีนะฮะความทุกข์ที่มันไม่มีอยู่จริงที่มันไม่มีต้นต้นเหตุไม่มีมูลความจริงอยู่นะ